ทุกคนคะวันนี้เรามีกิจกรรม Red Dangerous เนี่ยสีแดงอันตรายห้ามเหยียบสีแดงใครไปถึงจุดมุ่งหมายได้จะได้รับรางวัลเป็นดาบพัฒนาค่ะเอาล่ะตอนนี้เรารอเวลาอีกสักครู่ค่ะอีก3นาทีจะเริ่มกันแล้วใครไปถึงจุดมุ่งหมายได้รับรางวัลไปเลยค่ะจำกัดเวลาในวันอาทิตย์เริ่ม 20:00 น. 4 ชั่วโมงค่ะถึงเที่ยงคืนนั่นเองตอนนี้ก็มีผู้เล่นมารอแล้วค่ะต้องบอกว่าตอนนี้มีผู้เล่นในเซิร์ฟเรา43คนค่ะจะมีคนมากิจกรรมเท่าไหร่ก็อีกเรื่องนึงเนาะโอเคเราก็บอกวิธีการเข้ากิจกรรมค่ะเมื่อเรามาใช่มั้ยเราก็พกแว่นค่ะพกแว่นแล้วก็คลิกที่นี่เลยค่ะนี่อีเวนต์เปิดเมื่อมีกิจกรรมค่ะนั่นแหละเราก็จะสามารถวาร์ปมาที่ตรงนี้ได้แล้วเราก็รอเข้าประตูค่ะแล้วคุณวันโนบีอยู่ไหนวันโนบีอย่าบอกนะยังไม่มายังจอดมาสิอีเวนต์อีกเกมนึงอยู่โอ้ก่อนเล่นก่อนก่อนเล่นแป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเนี่ยอีก1เนี่ย1นาทีสุดท้ายเนี่ยเพราะมันอยู่ถึง 20:00 น. เล่นไปเลยต้องบอกว่าคุณเนี่ยนะคะอุตส่าห์ทำกิจกรรมนี้มาให้เราเล่นเลยนะคะคุณตำรวจอุตส่าห์ทำน่ะเราจะไม่เล่นได้ยังไงอีกกี่นาทีอ่ะอีก1นาทีเหรอเปิดแล้วจ้าอีเวนต์ไปสิไปเราดูคนเอาเข้าไงแล้วที่เราพิมพ์ไปนี่คือเขาไม่อ่านกันเลยเหรอคะเลือกอีกรอบคือพิมพ์เป็น10รอบเอ๊ะตอนนี้คนนำนะฮะโกด0070อ้าวลงไปแล้วเนี่ยๆทางเนี้ยรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะใครวิ่งก่อนเดี๋ยวก็กลับมาตรงนี้แหละผู้นำคนต่อไปนะฮะเฮ้ยบูสู้สู้สู้ TH01 นะฮะเขาวิ่งมาด้วยความใจอะกลับรัวๆใจเย็นยากจะไปเหรอไม่ยากหรอกมันแค่ยังไม่ชินแค่ต้องใจเย็นจริงๆร้อยรอบเราก็ผ่านแล้วรอเชียร์เดี๋ยวพึ่งเริ่มโดด2นี่น่าจะยากไปหรือเปล่าเนี่ยโดด2อ่ะไม่ยากไปคุณเดียรัตมันมีเทคนิคค่ะคือเราต้องถอยตัวมาให้ไกลแล้วค่อยสปินไปเลยอยู่ตรงไหนอ่ะแล้วที่เราเขียนล่ะอันนี้ยังไม่ไปดูใครเอ้ยเอาเพิ่งกดวาร์ปกลับมาแล้วนี่ยังไม่ไปดูใครเลยนะคะแบบรอเล่นก่อนใช่รอเล่นก่อนแต่แบบจากจำนวนคนที่มันวาร์ปกลับมาเรื่อยๆนี้แบบกำลังทำใจว่าจะวิ่งดีไหมนะติดนั่นไงติดตายสองช่องนี้เสมอเลยใช่ไหมคะใช่ตายสองช่องนี้เลยแต่แล้วคนที่ผ่านไปแล้วล่ะลงไปแล้วฮะก็ตายก็ยังไม่รอดสู้กิจกรรม2 ทุ่ม 2 ทุ่มอ่ะเนี่ยไม่เบียดกันนะขนาดพื้นที่เราไม่ได้เยอะค่ะแต่ไม่ได้เบียดกันเท่าไหร่เลยใช่ไม่ได้เบียดกันใช่เอ้ยต้องใจเย็นๆฮึบนี่เดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดอันแหละเออน่ะเออไปโอ้โหผู้เล่นมีผู้เล่นนำไปแล้วนะฮะตอนนี้อันนี้อ่ะเขาจะจ้องอ่ะแล้วก็อยู่ในทางตันทำไมเขาไม่อยู่ตรงนี้ผ่านไปแล้วมีผู้เล่นไปถึงเส้นชัยแล้วยังอย่างถ้ามีเขาไปถึงเขาคิงกันแล้วล่ะค่ะนี่ไปเถอะโดนสิอย่าบวชแต่จ้องเขาจ้องกันนานมากเลยอ่ะทำสมาธิอ่ะจ๋าเอ้ยชนโอ้ชนมือถือมีสิทธิ์ไหมคะคุณวันวีใหม่แล้วอย่างเนี้ยยังอีกเหรอที่ลำบากคือคนที่เบียดกันชนกันในช่วงนั้นค่ะช่วงแบบจุดที่จะโดดเข้าไปถึงสะพานน่ะปึ๊บโดดนี่ตอนนี้มีคนเนียนจนผ่านแล้วนะฮะตรงด่านสะพานจริงเหรอนี่แหละอันนี้แหละที่ยากด่านสะพานมีคนเนียนฮะย่อขอบมุมฮะปึ๊บนี่ผ่านฮะย่อขอบมุมทำวิธีนั้นได้ด้วยเหรอได้ดูเขาทำโอ้ดูเฮ้ยคุณธนาร่วงทำไมผู้เล่นใหม่ของเราคุณคิวนั้นยืนนานเหลือเกินเฮ้ย
นี่เนี่ยอย่างเงี้ยย่อแล้วขอบมุมวิ่งออย่อขอบมุมเดินเลยนิดเดียวอุ้ยกำลังจะผ่านไปดันผ่านไอ้สองแล้วแต่ไปเหยียบสามอ่ะโดนไกลเกินโอ้แอดมินยังไงแอดมินก็จะไปเอารางวัลให้ได้ค่ะเลยแอดมินอุตส่าห์พาน้องโกเลมมาเลยนะเพื่อมาเล่นหวาหวามันเบียดกันต้องค่อยๆใจเย็นเราต้องมีน้ำใจผ่านไปก่อนเลยตรงนี้คนติดกันเยอะมากขอ3ช่องได้ไหมคุณตำรวจตรงนี้คนติดเอ้ยคนบังเยอะมากเลยหลังจากที่ขึ้นบันไดมาค่ะมันจะมีช่องเดียวก่อนที่จะถึงสะพานอ่ะอย่าได้ตรงนั้นสัก3ช่องอ่ะ ได้ไหมได้ไหมต้องไปทางขวาหรือซ้ายก่อนซ้ายก่อนคือเนี่ยขึ้นบันไดค่ะตอนขึ้นบันไดช่วงแรกสุดเลยนะมาปุ๊บคนจะติดกันในช่องซอกเนี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละปุ๊บนี่ขอบคุณมากนั่นแหละตอนแรกมันเบียดกันค่ะเพราะมันเป็นช่องเดียวปุ๊บไปละปุ๊บเอ้ยปุ๊บเอ้ยจุดสองช่องนั่นอีกแล้วเหรอก็โดดได้อยู่นะมือถือเขาโดดยากกันเหรอทำไมบล็อกเดียวเขาก็ไม่ผ่านคุณเอียดอาตรงนี้มันผ่านยากอ่ะไต่ขอบไงวิธีง่ายๆไต่ขอบไต่ขอบไต่ขอบมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะย่อแล้วไต่ขอบเลยวิธีโกงจริงเหรอมันทำได้ใช่ไหมเอ้ยชนโอ้ยยากจังเฮ้ยเราต้องใจเย็นๆแต่ถ้าคนใส่ๆมันจะไปสนุกอะไรมันก็เหมือนเล่นคนเดียวใช่ไหมเออไม่ได้เห็นเพื่อนตายหักซ้ายรีบไปเลยรีบเอ้ยอุ้ยมองไม่เห็นทางเอ้ย แค่โดดตอนต้นยังร่วงเลยโอเค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 ปึ๊บปึ๊บไปแล้วไปแล้วปึ๊บนั่นไงคุณคิวกำลังอยู่ค่ะเขาทำอะไรอยู่นั่นไต่ขอบใช่ไหมได้เหรอคุณนิดาได้จริงเหรอได้ได้จริงเหรอไปสุดเลยนี่มันเทคนิคนี่นะไปแล้วนะเอ้ยดูดิพอมีคนเห็นเขาเริ่มทำตามนี่คนทำตามเลือกเส้นทางเลยขวาหรือซ้ายอยากจะบอกว่าทางนี้รู้ว่าต้องไปทางไหนเออแล้วอันนี้ผ่านไงคุณนิดานี่ผ่านไงอ่ะอันเนี้ยที่มันผ่านยังไงแค่คิดก็ไปไม่ผ่านแล้วนะแกเห็นน่ะประตูผ่านได้ประตูผ่านแล้วตายอีกแล้วรอบทดสอบโอ้ไม่เป็นไรอะอย่างน้อยเราก็ผ่านตรงด่านสะพานแล้วค่ะฮึบนี่ไปไปกัปตันอะวิ่งด่านสะพานแบบไวมากง่ายสุดนี่หรอเราเป็นผู้เล่นที่ชำนาญสินะใช่ แต่ว่าจะไม่ผ่านตรงนี้แหละปุ๊บนี่ไม่คือไม่ผ่านไอ้ตรงที่ประตูก็จะไม่ผ่านใช่ไหมไอ้ตรงที่มันแบบพื้นที่เยอะๆค่ะตรงนั้นอะใช่เออใช่มันผ่านยากอะมันสองเส้นนะคุณดิดาสนี่สุดขอบสุดขอบสุดขอบเออเทคนิคเทคนิคชั้นสามผ่านไงอะเหมือนนั่นสินั่นสิคะแอดก็ตาย
แบบได้แต่ยืนจ้องอ่ะชั้นสามอ่ะนั่นดิกัปตันมานั่งรอเลยอ่ะแบบหันไงเอ้ยนั่นสิแอดก็ไม่ผ่านชั้นสามนะคุณตำรวจมันยากเกินไปใช่ไหมสองเส้นอ่ะแบบขอล้อออกสักช่องหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นแหละนั่นแหละเออเนื้อเอ้ยนิดหนึ่งนิดหนึ่งต่อรองต่อรองเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเอ้ยอย่างนี้ค่อยมีกำลังใจสองเส้นไม่ผ่านจริงๆนะเอ้ยขอบคุณมากอย่างนี้ค่อยแบบมีโอกาสผ่านซะหน่อยเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยเออนั่นไงพอปุ๊บเขาไปอ้าวฮึบฮึบเฮ้ยพอเป็นอย่างนี้โดดผ่านกันไวมากเลยเหรอเอ้ยแต่ก็อย่างนี้แหละดีแล้วค่ะไม่งั้นมือถือไม่ผ่านหรอกด่านน้ำด่านน้ำจอดมายังจอดมาแล้วยังนะยังไม่มาอีกคุณนี่ถ้าอุตส่าห์ทำกิจกรรมให้เล่นนะสนุกสนานสนุกสนานเพลินเพลินเนี่ยสนุกสนานเพลินเพลินไงเดี๋ยวอย่าพึ่งอย่าเบียดนะโอ้โหไม่ใช่ทางนี้ปึ๊บ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 โอ้โหโอ้ยอุ้ยอุตส่าห์ไปได้ไกลแล้วโอ้โหเกือบแล้วเกือบถึงมันจะมีแค่จุดแออัดแค่ช่วงต้นค่ะจากนั้นพอตอนช่วงนั้นก็ไม่แออัดละปึ๊บหนีโดดชิวๆโอ้โหพอผ่านตรงนี้ก็ผ่านไวมากปึ๊บนี่ตอนนี้เรามีผู้นำแล้วนะฮะผู้นำคนใหม่คุณภูจื๊บนี่ก็ผ่านกันอย่างนี้4751ภูมิ4751เหรอโอ้ยอันนั้นที่คนนั้นไงคนนั้นที่แบบเห็นทางนี้เดินเกาะขอบสะพานค่ะเขาก็ขอบเกาะขอบตามเลยแต่เขาโดดช่ำกว่าแค่นั้นเองวืบ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 เอ้ยไปอยากจั่วถึงเขาถึงเส้นชัยแล้วยังอ่ะจะถึงแล้วจ้าเดี๋ยวนะด่านลาวาแล้วเอ้ยช่ำจัดจัดเดี๋ยวรอบหน้ารู้แล้วปัญหาค่ะคือเราต้องปิดชื่อผู้เล่นเอ้ยแต่ก็ต้องปิดชื่อผู้เล่นก็จะไม่รู้ใครเป็นใครเนาะอืมไปโดดไปเลยลูกกัปตันนี่คือแบบกำลังทำใจมีคนหลีกทางให้เราปุ๊บนี่โดดได้ไหนดูสิไปสิไปสิไปเลยไปสิเออไปเร็วอยากมีเช็คพอยต์อ่ะโอ้โหอันนี้ไปไงอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บต้องเสียวอะใครมันทำตั้งหลายโค้งเดียวก็พอแล้วอันเนี้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอันนี้คือทางตันเหรอมันมีสองทางให้เลือกขวากับซ้ายค่ะเลือกขวาอ๋อมีคนผ่านแล้วนะฮะภูสีจริงเหรอประกาศเลยประกาศเลยอ้าวไม่รับของอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องโอ้โหอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อทางหนึ่งมาไปต่อไม่ได้เหรอหรือยังไงคุณภูมิเอ้ยขอรับรางวัลหรือยังรับแล้วโอเคหลังจากโดนลมท่อต้องรับรางวัลด้วยนะคะแล้วตรงนี้ล่ะยัยมันภูมิผ่านไงอะเดินหน้าด้านเหรอคะคุณวันวีมาถึงแล้วยังเดี๋ยวไปรับตอนนี้โอ้ยเสียงมาแล้วไปใช่ไหมยังส่งคุณตำรวจไปรับอ่ะท่านบอกเราบอกไปรับแปลว่าประตูต้องไปอ้อมเริ่มใหม่ขอเช็คฝอยหน่อยไม่มีจ้าเลี้ยวผิดซอยอันนี้ผ่านไงอ่ะโอ้ชีวิตฮึบ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 
โอเคปึ๊บโอ้ยปึ๊บแล้วก็โอ้ยทำไมมันเสียวขนาดนี้นี่ชั้น4ใช่ไหมชั้น4คือชั้นลาวาใช่ไหมคะใช่จ้าอ๋อชั้น4แล้วเย้ไปยังไงอะปกติเลยบ๊ายบายง่ายๆนะครับแต่ถ้าคนช่ำอ่ะเขาจะโดดแบบชุบๆชุบๆไปนู่นเลยเนาะใช่ใช่ใช่แต่ประตูนี่ไม่ช่ำประตูต้องแบบค่อยๆไปเฮ้ยโชคดีนะที่มันไม่ได้แบบมีหลอกตาปึ๊บครึ่งทางมันเสียวอ่ะแอดชอบทรมานผู้เล่นไม่ใช่แอดเหมือนกันแอดก็ทรมานเหมือนกันผู้เล่นต่างหากคุณตำรวจต่างหากละที่ทรมานผู้เล่นอะแอดก็ทรมานชีวิตฮึฟฮึฟทำไมวิ่งไม่ออกอะเอ๊ะงงเมื่อกี้วิ่งไม่ออกใช่ใจล้มล้มใจล้มล้มใจล้มล้มตัวเองใจล้มล้มทีนี้ก็เขาวงกดตรงนี้มีสีแดงไหมเนี่ยฮึบอย่ามีสีแดงนะถ้าใครมาแอบสีแดงไว้ที่หัวรถเลยนะฮึบ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 ก็เดี๋ยวนี้ค่อยมาเล่นดีกว่าคนมันเยอะมองไม่เห็นพื้นนายได้ยังไงนี่ถึงชั้น4แล้วนะมองไม่เห็นน่ะมันติดคนน่ะมองไม่เห็นพื้นน่ะคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวค่อยมาก็ได้อยู่ถึง4ชั่วโมงถ้าเราผ่านจุดแรกอ่ะเราก็มาถึงที่ได้แล้วแล้วแต่ค่ะแล้วแต่เล่นตอนไหนก็ได้แต่คุณเนี้ยทำมาให้เราเล่นเราก็จะเล่นประตูผ่านแล้วประตูผ่านมาถึงนี่แล้วไงประตูก็จะไปต่อวันนี้แบบมันมองไม่ออกอ่ะมันติดคนอ่ะไปสู้สู้สู้นี่อันนี้เรียกว่าอันนี้ชั้น5มั้ยเนี่ยแอดชนะแล้วนะกัปตันลุย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 ไปโง่เข้าไปได้ไงเข้าไปได้ไงอ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเย่พาแล้วเฮ้ยมันหวานแล้วหวานแล้วหวานแล้วรางวัลรางวัลรางวัลเงยขอบคุณมากคุณตำรวจผ่านสักทีโอ้กว่าจะผ่านเอ็ดผ่านแล้วหวานแล้วไงสบายใจได้อันนี้เลดคาตาตาได้รับจากกิจกรรมสีแดงอันตรายสบายใจมาคุณวันวันวีไอดีมาเดี๋ยววิ่งให้เองไม่ผ่านไหมคุณเอ็ดอาร์ตโดนธนาด่าแหละทำไมธนาว่ายังไงธนาเข้าซอยผิดเขาด่าว่าอะไรคะบุญไม่ได้ไว้รอบหน้าค่อยล่องหนค่ะรอบนี้ดีแล้วขอเช็คพอยต์ได้มาแอปก็ไม่มีเช็คพอยต์นะเราก็ไม่มีเช็คพอยต์นะคะลุยต้องหลายรอบกว่าจะผ่านเฮ้ยมันต้องมีเทคนิคเทคนิคเทคนิคเรียกตำรวจเรียกตำรวจอะไรเรียกตำรวจแล้วบอกว่าตรงนี้มันยากไปตรงนี้มันยากเกินไปนี่พอเขาวิ่งเรื่อยๆเขาก็รู้แล้วค่ะแบบไม่ต้องมองเส้นทางก็ได้นะว่าแบบจะทำยังไงถึงผ่านเพราะว่าวิ่งผ่านได้เลยฟื้นฟื้นเนี่ยตรงนี้มันแออัดกันมากคุณอีดอาร์ตเอาบัตรที่ขาวบารีเออร์ออกได้ไหมเนี่ยตรงหลังจากที่ขึ้นบันไดมาค่ะมันแออัดสุดๆเลยใช่ชั้นแรกหลังจากขึ้นบันไดค่ะเอาแบบผนังออกอะเอาผนังออกเฮ้ยมีคนรู้มีคนรู้เทคนิคว่าต้องไปอย่างงี้ฟื้นแง่วิธีวิธีวิธี
จะต้องเลือกขวาถ้าจะเลือกซ้ายก็จบเอ็ดชิวเกินเอ็ดผ่านแล้วไงผ่านแล้วไงคนมีประสบการณ์คนมีประสบการณ์โอ้โหแบบดิวดิวจัดจัดพอวิ่งรอบสองนี่แบบโดนผ่านไวมากเอาตรงนั่นแหละค่ะทางขึ้นบันไดให้โล่งนิดหนึ่งสงสารผู้เล่นที่แบบเขาผ่านไม่ได้เห็นเบียดกันเยอะตรงนั้นน่ะดิฟโอ้โหชิวๆน่ะโอ้โหชิวๆไหนนี่ยากระโดดทรงกระโดดสูงเขาไม่ใช้กันหรอกระดับโปรเฟสชั่นอลอะไรที่ยากเกินไปก็บอกตำรวจแกให้นี่มันฮึบ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 เงียบนี่เล่นอีกรอบหนึ่งเล่นแบบเล่นเฉยๆเลยนะคะเนี่ยมาเอ้ยเอ้ยร่วงวุ้งโม้ไปฮึบยากระโดดสูงก็ใช่ว่าจะดีนะเนี่ยฮึบโอเคโอ้ยวิ่งไปหน่อยสวัสดีคุณเหมียวเรียกเหมียวเหมียวเดี๋ยวเหมียวก็มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าชั้นหลังจากขึ้นชั้นนี้ไปก็ไม่ต้องแก้อะไรแล้วใช่ไหมคะเพราะว่ามันแก้แล้วไม่ต้องแก้ใช่เพราะว่าคนมาถึงชั้นนี้ได้ไม่เยอะชั้นสามก็มีแก้แค่ชั้นหนึ่งก็พอเนาะแต่มันก็เบียดกันแค่ช่วงต้นเนี่ยแค่ถ้าโดดผ่านตรงสี่ห้าบล็อกขึ้นบันไดได้ก็ไม่เบียดกันแล้วค่ะใช่ใช่โอเคก็จะไปต่อได้แล้วอืมโอเคแก้ทางให้แล้วนี่เขามาถึงเงินชั้น3แล้วนี่ชั้น4กับชั้น5ไม่ต้องพูดถึงน้อยคนนักที่จะไปถึงได้ใช่แอดมินผ่านแล้วนะคะผ่านแบบ 100% โอ้ยมีคนผ่านแล้วใช้เวลาเท่าไหร่คะนั่นไม่ต้องเหมียวต้องบอกอย่างนี้ต้องผ่านแบบว่าผ่านแบบว่าอะไรเนี่ยคุณตำรวจยากเกินไปตรงนี้แก้ให้หน่อยอ๋อเป็นการชี้นิ้วสั่งแก้มันก็นะมันคือไปถึงตรงจุดนั้นน่ะแล้วแบบทางนี้ก็เดินขึ้นไปใช่ไหมเห็นคุณกัปตันไหมคะผู้เล่นน่ะกัปตันนั่งรออยู่แล้วจากนั้นมีคนอีกคนหนึ่งมาก็นั่งรอตรงนั้นเลยคือแบบแค่คิดก็รู้แล้วไม่ผ่านแน่ๆน่ะนั่งรอดีกว่าจนต้องร้องขอตำรวจให้มาแก้นั่นแหละถึงจะผ่านได้เอ็ดทับเพิ่มทางตรงนี้2ขั้นทีหยิบบอกไว้ครับมันแปลกๆละเอ็ดผ่านแล้วนะมันเขาเรียกไงมันมีเทคนิคมันมีเทคนิคค่ะเอ้ยเขาบอกว่าอยากได้สะพานแบบไม่เบียดกันเออนี่ไงก็ถูกต้องผ่านใช่เทคนิคเดินขอบรอใจเย็นก็ผ่านแล้วโน่มีคนเข้าซอยผิดนะแล้วก็จ๊ะเอ๋เจอป้ายนี่500ซีซีใครคือ500ซีซีคะผู้เล่นใหม่มาวันนี้ฮะผู้เล่นใหม่มาวันนี้แต่สกินคุณพีทเลยนะรับดาบคาตานะแล้วยังใช่มาวันนี้ก่อนกิจกรรมเริ่มสกินนึกว่าแฟนคุณโกเลมสกินเดียวกันเลยนี่พี่ว่าสกินเหมือนกันเลยอะลองตัวลองโอ้โหเดี๋ยวนะกัปตันผ่าน2รอบโอ้ใช่กัปตันผ่านกัปตันนี่เก่งสุดๆไปเลยใช่คุณกัปตันนี่ไวมากแอดมินก็เกือบผ่าน2รอบนะแต่ว่าไปตายตอนดิ่งลงโอ้น่าชวนกัปตันไปทรมานในโรบอทเขาบอกว่ามือถือทำอย่างนั้นไม่ได้คือยังไงคะมือถือกดทิปแล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้เหรออ๋อยากน่าจะยากดีกว่าแต่ก็ได้นะมีคนใช้มือถือยอดนั่นไม่ได้นี่ฮะได้นี่เห็นไหมเขาก็ผ่านนั่นมือถือผู้เล่นมือถือนั่นน่ะก็ได้เขาพยายามอยู่แต่ช้านิดนึงเพราะว่าได้อยู่แล้วคุณ500ซีซีนี่ผู้เล่นคอมหรือมือถือนั่นน่ะ500ซีซีผู้เล่นคอม มีการขิงอะพวกที่ผ่านแล้วมันชอบขิงเหลือเกินแหวขิงไม่เกินไม่ผ่านกันหมดแค่แบบเงื้องง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 ง
มันผ่านได้หมดแหละแค่เงื้อเงื้อเงื้อใช่ต้องใจเย็นอย่าหัวร้อนอย่าเป็นแบบวันทวีมันก็เสียเวลารอตอนที่คนน้อยๆแล้วไปเล่นดีกว่าอ้าวมีคนหัวร้อนไปแล้วเหรอคือมีไปแล้วเหรอเปล่ามันแค่เสียเวลามันบังลูกตามันกะระยะได้ไม่ค่อยดีเล่นไปก็หลายรอบอ่ะเกินอ่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่ามีคนพยายามมีคนพยายามมากกว่ามือถือคือคนปิงต่างประเทศนะใครพิงต่างประเทศคะสวิตเบอร์รี่โอ้ผู้ที่พยายามที่สุดสวิตเบอร์รี่ปิงต่างประเทศก็ปิงเท่าไหร่นั่นน่ะน่าโหนปิงจำได้ว่าคุณสวิตเบอร์รี่ปิงหนักมากอ่ะใช่หลายพันโซนยุโรปกันใช่คุณโกเลมปรับกลัวไม่เก่งเลยค่ะแต่ว่าพยายามอ่ะเป็นผู้เล่นที่แบบพยายามมากเล่นตั้งแต่ชั่วโมงแรกยันวินาทีสุดท้ายเพื่อเอาให้ผ่านชึบชึบอุ๊ยมีคนร่วงเกือบแล้วชึบโดดเข้าไปโดดเข้าไปโดดโอเคก็มีผู้เล่นมือถือมาได้เหมือนกันนะเอ้ยเดี๋ยวนะคุณภูอะไรสักอย่างนั่นแปลว่าผู้เล่นที่ผ่านคนแรกหรือเปล่าไม่ไม่คนผู้เล่นที่ผ่านคนแรกค่ะแต่เอาอีกตัวมาโอ้โหไม่เป็นไรถ้าเขาช้ำขนาดนั้นเราก็ปล่อยเขาไปนี่ขนาดเล่นตั้งหลายรอบนะคะเนี่ยน่าจะตอนนี้รอบที่เท่าไหร่รอบที่ห้าแล้วยังไปไม่ถึงเลยเขาบอกอะไรให้ช่วยตอนตรงเขียวๆนี่ได้ไหมอันนั้นยากมากก็ผ่านกันเยอะอยู่นะโอเคฟโดดไอ้มาแล้วลาวาฟโดนลาวาเนี่ยไม่โดนดาเมจง่ายๆนะฮะเราจะร่วงลงไปข้างล่างก่อนฟลาวาปะทุก็โดดไวไม่ไวอ่ะต้องค่อยๆไปจึ๊บจึ๊บเขาจุดเซฟเธอแอนเขาถามหาจุดเซฟเราก็บอกว่าทางสั้นๆเองไม่ต้องมีเซฟหรอกนี่ผ่านแล้วไงผ่านแล้วไงเอ้ยจึ๊บถ้าจำไม่ผิดเขาวงกลมตรงนี้น่าจะทางขวาเงียบเงียบเงียบทางไหนนะทางนี้มั้งไม่ใช่งั้นนี่จำได้ว่าเลาะขอบเลาะไปเรื่อยๆไม่มีสีแดงก็ไม่ต้องกลัวอะไรแต่หวาดระแวงนะสุดๆเลยนะในการเล่นตรงนี้ว่าจะมันจะมีสีแดงโผล่มาไหมปึ๊บโอ้ยนี่เจอแล้วเนาะแค่เราโดดลงตรงนี้เราก็เรียบร้อยนี่โอ้โหรอบสองรอบสองเย้รอบสองรอบสองผ่านอีกแล้วเฮ้ยผ่านได้มีคนบอกว่ามือถือจุดหนึ่งไม่ไหวคืออะไรคะจุดไหนอะไม่ไหวหน้ากลัวบ้างมีคนบอกหน้ากลัวไปไหมตอนโดดลงเฮ้ยวันดีสิเฮ้ยมาสิทำใจโดนมาแล้วกูกำลังทำใจสุดๆเลยเฮ้ยมาเร็วนะยืนเป็นตำแหน่งให้เราเนี่ยมาแล้วมีการถอยหลังเพื่อวิ่งเหรอมาเลยมาแล้วไม่บาดโอ้เราอุตส่าห์ยืนเป็นตำแหน่งแบบให้นะว่าต้องโดดลงมาตรงไหนเขาโดดไม่ผ่านเอาล่ะทุกคนคะสบายใจผ่านแล้วค่ะเราได้คาตนาเป็นรางวัลในกิจกรรมสีแดงอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าผู้เล่นมือถือบอกว่าผ่านยากใช่ไหมคะมิวก็เลยปรับนิดนึงแล้วก็บอกให้คุณตำรวจปรับหน่อยให้มันง่ายขึ้นแต่ทีนี้ด้วยประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมคราวนี้ค่ะเราได้เรียนรู้มาแล้วว่าโอเคต่อไปเราต้องหาวิธีที่ทำให้ผู้เล่นสามารถหายตัวได้หรือไม่ก็เป็นอะไรที่ไม่เห็นชื่อไหมคะต้องไม่เห็นชื่อหรือเปล่าผู้เล่นจะได้แบ
โดดได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะน่าจะดีก็หวังว่าจะปรับปรุงในกิจกรรมหน้าค่ะแต่เรามองว่ามันก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นที่ผู้เล่นจะต้องหายตัวเนาะเพราะว่าผู้เล่นจะได้รู้ไงคะว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่จะได้เห็นเพื่อนเราที่กําลังโดดอยู่ก็เป็นอะไรที่ดีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไว้ปรับปรุงในกิจกรรมหน้าแล้วกันพาร์ทนี้ค่ะเซิร์ฟอยู่ออนไลน์ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะได้อุปกรณ์มาแล้วดาบคาตานาสีแดงอ่ะได้รับจากกิจกรรมสีแดงอันตรายวันที่9เดือน6 67ผ่านแล้วนะผ่าน2รอบด้วยค่ะเป็นอะไรที่ดีมากเลยโอเคพาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ